ถ้าหากว่าเพื่อนๆเก็บผักชีสดด้วยวิธีนี้รับรองค่ะอยู่ได้นานเป็นเดือนๆผักชีก็ไม่เหี่ยวนะคะยังสดเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแค่เลยก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บผักชีสดให้อยู่ได้นานเป็นเดือนปกติเราทำกับข้าวเสร็จแล้วหรือว่ามีผักชีมากเราก็จะวางไว้ในตู้เย็นปกตินะคะซึ่งผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ผักชีก็จะเหี่ยวจะเสียวิธีการเก็บนะคะให้เพื่อนๆนำขวดน้ำเก่าๆที่เรากินแล้วทิ้งนะคะมาตัดตรงกลางอย่าให้ขาดค่ะนี่ค่ะให้พอเราสามารถง้างออกได้แบบนี้แต่ว่าไม่ได้ขาดนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็ทยอยใส่ผักชีลงไปได้เลยวิธีนี้นอกจากผักชีแล้วต้นหอมก็สามารถเก็บวิธีนี้ได้นะคะหรือว่าผักสวนครัวชนิดอื่นๆน่ะที่มันมีรากแบบนี้สามารถเก็บวิธีนี้ได้นะคะตัวช่วยของเราก็คือเหรียญทองแดงเวลาเราเข้าเซเว่นเข้าโลตัสเขาทอนมาเราจะไม่ใช้อยู่แล้วคุณสมบัติของเหรียญทองแดงจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียนะคะทำให้ไม่เกิดแบคทีเรียพอไม่มีแบคทีเรียน้ำก็จะไม่เน่าพอน้ำไม่เน่าผักชีของเราก็จะไม่เน่าไม่เสียนั่นเองใส่ลงไปสักประมาณ 2-3 เหรียญได้เลยนะคะวิธีนี้เคยทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วได้ผลนะคะหลายๆคนทำตามก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเพื่อนๆแค่นิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะนะจากนั้นค่ะเราก็จะเก็บใบผักชีนะคะใส่ในขวดแล้วก็ทำการปิดแบบนี้ค่ะมันก็จะอยู่ออกมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องผักธรรมดาอยู่ได้นานเป็นเดือนผักชีก็ไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่เสียเราสามารถเปลี่ยนน้ำได้นะคะประมาณ 1-2 อาทิตย์เปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ